เราก็จะมี3 3 1ใช่ป่ะ3นี่ก็คือ3 3 1กับสกรัฐบาล5ทีมสกร5ทีมเป็นอย่างน้อยโอ้สนุกมากเลยนะเนี่ยคะแนนมันจะแตกกันขนาดไหนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้เนี่ยคาดการอะไรไม่ได้เยอะคาดการอะไรไม่ได้มากแต่ที่คาดได้แน่ๆคือคุณชัชชาติลอยไม่รู้ลอยมาแบบนอนมาหรือว่าลอยแบบไหนมั่นใจไหมพี่ดูเจ้าตัวเขาก็ยังถ่อมตนอยู่นะเพราะว่าเขาเปิดตัวมา3ปีใช่ป่ะเขาเป็นคนที่ทำการบ้านทำงานอะไรต่างๆมาทั้งหมดนะทำนโยบายทำอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราเทียบนโยบายแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเห็นในสายตาประชาชนเนี่ยผมว่าคุณชัชชาติมาที่หนึ่งครับคือคนรับรู้เราไม่ได้บอกว่านโยบายใครดีกว่าหรือยังไงนะแต่คนรับรู้และคนมีความเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเห็นความสามารถในการคิดนโยบายเพราะมันเผยแพร่มานานกว่าเขาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับใบตองแห้งออนแอร์นะครับกับคุณอรรถกิจแสวงสุขและผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขครับสัปดาห์นี้เรื่องไหนก็ไม่เท่ากับเรื่องกทมเลือกตั้งผู้ว่าปีก่อนถือว่าเริ่มต้นแล้วใช่ไหมสามปีพอดีตั้งแต่เราเลือกตั้งใหญ่นะสามปีแต่ว่าถ้ากทมนี่เราถูกบังคับให้มีผู้ว่าชื่ออัศวินมานานนะแล้วยังกล้าลงอีกนะโหมันมากเลยนะฮะเนี่ยคือไอ้จากที่บอกว่าใครจะตัดคะแนนใครต่างๆที่คิดกันตอนแรกอ่ะไม่ต้องห่วงตัดหมดตัดกันหมดเลยมั่วจนงงไปหมดแล้วคือ3 3ใช่ป่ะ3 + 3 + 1 3 + 3 + 1ฝั่ง3กลุ่มแรกก็คือกลุ่มคุณเอเอาเอก่อนฝั่งนู้นฝั่งสุชาติชวีใช่ไหมฮะคุณสุชาติชวีคุณสกลทีคุณอัศวินคุณอัศวินก็ตัวใหญ่หมดเลยนะแล้วในนี้มีสกประชาธิปัตย์กับสกพลังประชารัฐอีกฝั่งหนึ่งชัดชาติคือคุณชัดชาติใช่ไหมฮะมีทีมวิโรจน์ก้าวไกลวิโรจน์แล้วล่าสุดคือคุณสิทธาธิวารีใช่ก็คือพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ฝั่งนี้ก็สก3ทีมใช่สกเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับคุณชัชชาตินี่ก็ต้องมีทีมของตัวเองที่เป็นเส้นเลือดฝอยกับสกเพื่อไทยแบ็คมั้ยคุณชัชชาติเนี่ยไม่ส่งสกใช่มั้ยน่าจะไม่ส่งคือถึงขั้นนี้แล้วไม่ส่งแล้วแหละถ้าเขาจะลงเขาบอกมาก่อนใช่แต่ก็จะมีกลุ่มเพื่อนชัชชาติเพื่อนชัชชาติกลุ่มงานคืออะไรต่างเขาจะเป็นทีมงานที่เขาช่วยกันทำงานอะไรต่างนี่แต่ว่าเขาไม่มีสกลงไปเป็นทางการมันจะมีสกเพื่อไทยมีสกก้าวไกลและแน่นอนว่ามีสกไทยสร้างไทยสร้างไทยเพราะนั้นคือทีมเจ๊หน่อยเขาย่านคันนายาวย่านอะไรพวกนั้นแหละใช่ไหมโซนตะวันออกอ่ะก็คือฐานคะแนนที่เขาแบบได้มาทุกสมัยตั้งแต่ปี3530ปีของคุณหญิงสุดารัตน์อ่ะใช่ป่ะใช่อันนี้คือฝั่ง3แล้วก็มีอีก1อิสระ1อิสระคือคุณรสนาโตสิทธิกุลครับซึ่งกำลังเคลื่อนไหวเรื่องแตงโมอยู่แตงโมหมายถึงว่าคดีแตงโมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมี3 3 1ใช่ป่ะ3 1 3นี่ก็คือ3 3 1กับสกรัฐบาล5ทีมสกอย5ทีมเป็นอย่างน้อยโอ้สนุกมากเลยนะเนี่ยคะแนนมันจะแตกกันขนาดไหนเอางี้2ฝั่งเนี่ย 3-3 เนี่ยนะพี่คุณลักษณะลอยไปก่อนนะ 3-3 เนี่ยเขามีคะแนนฐานคะแนนที่คาบเกี่ยวกันไหมเกี่ยวสิเพราะว่าถ้าเราดูมันไม่สามารถแบ่งเป็นสีเสื้อชัดเราดู3ปีที่แล้วนะคะแนนเลือกตั้งปี62ใช่ป่ะปี62เนี่ยอนาคตใหม่ได้ 800,000 ลองลงมานี่ก็จะเป็นพลังประชารัฐ 700,900 หรือไงเนี่ยครับฮะเฉียดกันนิดเดียวแล้วก็เพื่อไทยนี่ประมาณ 600,000 ฮะแล้วก็ประชาธิปัตย์นี่ประมาณ 400,000 หน่อยๆครับซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตใหม่เนี่ยมันมีเพื่อไทยอยู่มันมีคะแนนเพื่อไทยอยู่ในเขตที่มันเป็นไทยรักษาชาติครับใช่มั้ยณตอนนั้นในเขตที่เป็นไทยรักษาชาติและมีไทยสร้างไทยอยู่แล้วในทั้งสองพรรคนี่ก็มีไทยสร้างไทยอยู่ส่วนคะแนนประชาธิปัตย์เนี่ยใช่ไหมมันก็มีส่วนหนึ่งที่เทไปให้พลังประชารัฐเพราะความรู้สึกว่าต้องประยุทธ์เท่านั้นถึงจะปราบทักษิณได้ณตอนนั้นนะเออณตอนนั้นใช่ไหมแล้วก็มีในประชาธิปัตย์เหมือนกันที่ไปหนุนกปปส.ทีนี้ฝั่งนี้ใช่ไหมก็แตกมาสามทางเอาง่ายๆก่อน
ฝั่งที่เลือกฝ่ายค้านเนี่ยนะฝั่งที่เลือกเพื่อไทย อนาคตใหม่ครับมันมีอยู่ล้านสี่แล้วก็ฝั่งที่เลือกพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์มันมีอยู่ล้านสองกว่าครับแต่ขณะเดียวกันมันมีคะแนนกระจัดกระจายอีกประมาณ 15% ประมาณ 400,000 ประมาณ 400,000 อันนี้เราไม่รู้คะแนนกระจัดกระจายนี่คือมันเหมือนกับเราเรียกว่าอะไรล่ะฐานเสียงที่มันไม่แน่นอนก็เลือกพรรคอื่นบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีเศรษฐกิจใหม่บ้างอะไรบ้างมันก็จะมีแบบเนี้ยครับใช่ไหมมีเสรีรวมไทยบ้างแล้วก็มีภูมิใจไทยบ้างมีอะไรบ้างพรรคน้อมนำพระพุทธเจ้าด้วยมั้ยอาจจะนั่นนิดเดียวอาจจะมีอยู่มั้งทั้งหมดเนี้ยคือนะเสร็จแล้วมาลงกันยังไงผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงด้วยนะใช่ไหมความเปลี่ยนแปลงของ3ปีการที่แบบแนวโน้มของคนที่มันเบื่อประยุทธ์มากขึ้นหรือเปล่าใช่จะหนีไปพรรคไหนจะหนีไปไหนฮะมีเหลืออดกับประยุทธ์แล้วไหมครับมันก็มีคนที่อาจจะรู้สึกมีความหวังใหม่ๆกับผลงานของพรรคอนาคตใหม่ที่กลายมาเป็นก้าวไกลก็ได้หรืออาจจะบอกว่าพวกที่เคย เป็นสลิ่มแล้วมาเลือกก้าวไกลตอนนี้ถอยแล้วเว้ยอันนี้มันพรรคแบบโอ้แก้1 1 2ฮะอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนหรือมีคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยใช่ป่ะตัวนี้ไม่รู้ปริมาณเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้เนี่ยคาดการอะไรไม่ได้เยอะคาดการอะไรไม่ได้มากแต่ที่คาดได้แน่ๆคือคุณชัชชาติลอยไม่รู้ลอยมาแบบนอนมาหรือว่าลอยแบบไหนมั่นใจไหมพี่ดูเจ้าตัวเขาก็ยังถ่อมตนอยู่นะเพราะว่าเขาเปิดตัวมา3ปีใช่ป่ะเขาเป็นคนที่ทำการบ้านทำงานอะไรต่างๆมาทั้งหมดใช่ทำนโยบายทำอะไรต่างๆซึ่งถ้าเราเทียบนโยบายแล้วตอนนี้สิ่งที่มันเห็นในสายตาประชาชนเนี่ยผมว่าคุณชัชชาติมาที่หนึ่งครับคือคนรับรู้เราไม่ได้บอกว่านโยบายใครดีกว่าหรือยังไงนะแต่คนรับรู้และคนมีความเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเห็นความสามารถในการคิดนโยบายเพราะมันเผยแพร่มานานกว่าเขาเนี่ยที่หนึ่งคือคุณชัชชาติครับแล้วก็ที่สองนี่น่าจะเป็นคุณสุชาติชวีมากกว่าคุณอัศวินมากกว่าคุณอัศวินนะคุณอัศวินคนเก่านะใช่แล้วคุณวิโรจน์ก็ยังไม่เด่นด้านนโยบายมากนักแต่ว่าคุณวิโรจน์เขาก็แบบท้าชนก็มีจุดแข็งอยู่จุดแข็งมีส่วนคุณสิทธาแล้วก็คุณสกลทีเรายังไม่ได้เห็นการพูดที่ชัดเจนอะไรแบบนี้ใช่ป่ะครับคุณลักษณะก็คือเราก็จะคงจะแบบทวงคืนปตท.กันอยู่อะแต่มันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผู้ว่ากทม.เดี๋ยวคือไปหาเสียงทวงคืนปตท.เดี๋ยวโดนร้องกกต.นะว่าก็มีนโยบายที่ทำไม่ได้มีพูดตอนธรรมศาสตร์ที่ลานปีดีอยู่เรื่องของจากคำบรรดาถึงเชิงตะกอนสวัสดิการเมืองอย่างนี้คุณลักษณะพูดอยู่ใช่ๆก็เป็นแนวทางแบบ NGO เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีสองซ้อนอยู่ด้วยกันผมคิดว่าคนเลือกขั้วทางการเมืองหรือคนเลือกนโยบายอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เป็นปัจจัยสำคัญสองเรื่องแล้วพี่ว่าเรื่องไหนนำถ้าเราไล่คุณชัชชาติดูคุณชัชชาติมาตั้งแต่ต้นผมเนี่ยมีความรู้สึกมาตลอดว่าผมคิดว่าคุณชัชชาติเนี่ยที่คนอยากเลือกคุณชัชชาติเนี่ยที่คนจะเลือกคุณชัชชาติมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับคือคนฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความรู้สึกโกรธมากกับการที่2 ล้านล้านสองล้านล้านใช่ไหมกลายเป็นถนนลูกหลานเสร็จก่อนครับคนรู้สึกว่าเราอยากเลือกแบบนี้คืออยากจะเห็นแบบเอาคุณชาชาไปทำงานให้เห็นสิว่าตกลงแล้วนี่ที่คุณปฏิเสธโครงการคุณชาชากันเนี่ยที่ขั้วอำนาจทั้งหลายปฏิเสธโครงการคุณชาชาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วคุณจะเห็นฝีมือเขาใช่ไหมนี่คือเจตจำนงทางการเมืองที่มันมาก่อนอื่นเลยนะสำหรับคุณชาชาครับซึ่งเจตจำนงเนี้ยมันติดภาพคุณชาชาไปแล้วมันติดอยู่กับตัวคุณชาชาแต่ว่าคุณชาชาไม่ค่อยเสนอแมกกะโปรเจกต์เท่าไหร่นะในการนโยบายกทมเนี่ยเป็นเรื่องเส้นเลือดฝอย200นโยบายอะไรเงี้ยคือไม่กับโปรเจกต์อันนั้นเป็นเรื่องนโยบายผมไม่ติดใจแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณชาชาติแกทำ3ปีที่ผ่านมาคือแกพยายามที่จะไม่เอาอะไรอ่ะไม่เอาเรื่องขั้วทางการเมืองมาเป็นจุดเด่นอ่ะครับก็พยายามรักษาระยะห่างกับพรรคการเมืองรักษาระยะห่างจากพรรคแม้ว่าจะยังมีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ก็ตามแล้วก็การที่ถอยออกไปแบบคล้ายๆกับว่าแกไม่เอาเรื่องทางการเมืองมาเป็นแบบ
ขั้วทางการเมืองว่าแกอยู่ฝ่ายค้านแกอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแกอยู่ฝ่ายเพื่อไทยหรืออะไรที่จะแบบที่จะชนกับประยุทธ์ต่างๆเนี่ยแกพยายามที่จะโลด้านนี้ลงนะแล้วไปชูด้านความสามารถด้วยว่าคือคงจะแบบคล้ายๆเพื่อจะให้คนเลือกแกได้กว้างนะมันก็เหมือนกับมันจะเป็นจุดเด่นว่าฐานประชาธิปไตยเลือกแกอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนวงกว้างก็น่าจะประทับใจนโยบายแกฮะแล้วสี่แสนคะแนนนั้นก็อาจจะมาเลือกแกด้วยสี่แสนคะแนนที่กระจัดกระจายถ้ามันไม่มีก้าวไกลโผล่ขึ้นมาแล้วถ้ามันไม่มีไทยสร้างไทยโผล่ขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนเราจะเห็นจุดที่ก้าวไกลเสนอนโยบายเนี่ยไม่ใช่เสนอแบบการสร้างท่าทีของก้าวไกลชนเราจะเข้าไปชนกับระบบราชการจนสร้างกระแสได้อันนั้นคือแบบก้าวไกลซึ่งเป็นจุดที่คุณชาติชาติพยายามจะไม่พูดถึงครับพยายามจะไม่ใช้จุดเด่นด้านนี้ใช่ป่ะอันนั้นคือจุดที่ก้าวไกลใช้ใช่ป่ะแล้วก็ผมคิดว่าอีกอย่างนึงที่คุณชาติชาติแกหาเสียงอิสระเนี่ยผมคิดว่าแกคิดสาระตะอีกแบบนึงด้วยคือถ้าคุณลงเป็นพรรคเนี่ยคุณต้องไปรับผิดชอบสกฮะ50เขตฮะสกทำผิดขึ้นมาคนนึงเนี่ยโดนไม่ใช่ทำผิดหรอกก็โดนฝ่ายตรงข้ามจ้องจับเนี่ยเสียข้างขบวนเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเล่นงานสักคนนึงอ่ะมันจะอาจไปอ้างใบดงใบแดงมาล้มผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้คุณชาติชาติเขาก็เลยแบบใช้วิธีนี้พรรคก็หาเสียงของพรรคไปฮะไม่เกี่ยวมันก็อาจจะทุกพรรคอาจจะสนับสนุนแกก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าพี่อธิบายแบบนี้ก้อนที่คุณจะเลือกคุณชาติชาติมากที่สุดมันมีล้านสี่ล้านสี่แล้วก็อาจจะเพิ่มอีกอาจจะโบอีก400,000แต่ว่าในล้านสี่นี้ก็อาจจะออกไปอาจจะเปลี่ยนเนี่ยเด็กก้าวไกลจะดึงไปเยอะไหมแล้วไทยสร้างไทยจะดึงไปเยอะไหมเราก็ไม่รู้แต่ในแง่นี้เราต้องเข้าใจว่าดึงเยอะยังไงก็ไม่สู้กับเอดึงอัศวินดึงสกลทีใช่ไหมพี่กำลังจะบอกอย่างนั้นใช่อีกฝั่งหนึ่งก็ดึงกันอีกฝั่งหนึ่งที่ดึงกันนี่ผมคิดว่าก็คือ เราต้องรู้ว่าฐานเสียงประชาธิปัตย์ยังไงนะฐานเสียงประชาธิปัตย์แบบมันตอนนี้มันจะเป็นประชาธิปัตย์แบบไหนล่ะแบบเพียวๆเหรอเพราะว่าฐานกปปส.ก็จะไปที่สกลทีใช่ป่ะครับฐานแบบระบบราชการฐานอะไรแบบของกทม.ก็จะไปอัศวินก็จะไปอัศวินใช่ไหมเพราะแกอยู่มานานใช่ไหมทีนี้ในฐานแบบนี้มันก็จะยุ่งกันไปหมดแล้วฐานพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนจะอยู่กับใครอะไรเงี้ยพลังประชารัฐก็ต้องทำก็ต้องหาเสียงสกเพื่อเอาสกคืออย่างที่พูดกันอ่ะพอกลไกการเมืองมันเริ่มใช่ป่ะคุณเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยทุกพรรคที่หวังจะได้ส.ส.ในพื้นที่กทม.เนี่ยคุณจะไม่ส่งผู้ว่านี่ไม่ได้เลยฮะอย่างน้อยคุณต้องส่งสกเพื่อรักษาฐานคะแนนของตัวเองเพื่อรักษาฐานเราเรียกว่าเครือข่ายเครือข่ายอ่ะเครือข่ายที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปแล้วบางทีไม่ใช่จำเป็นต้องลงเพื่อชนะผู้ว่าครับแต่ลงเพื่อที่จะวัดตัวเองวัดฐานของเขาหรือรักษาฐานของเขากิจกรรมให้มันไหลเวียนรักษากิจกรรมเขาสภาวะที่มันจะเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้คือเหมือนกับแบบคุณชัดชาติอ่ะแกก็จะลอยอยู่ตรงเนี้ยค่อนข้างจะลอยมานอนมาตอนนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้นอนมาของแกเนี่ยคือไม่มีฐานจัดตั้งเลยนะครับเพราะคะแนนจัดตั้งมาอยู่กับเพื่อไทยไทยสร้างไทยคะแนนจัดตั้งเดิมนะเพื่อไทยสร้างไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐไทยจะตั้งเดิมมันอยู่ประมาณนี้แต่ว่ากลุ่มทีมเพื่อนชาติชาตินี่เยอะมากนะก็เยอะไงตอกซอกซอยนี้เพื่อนชาติชาติเยอะไปหมดเลยก็เยอะไงแต่ไม่ใช่เครือข่ายหัวคะแนนไม่ใช่เครือข่ายฐานคะแนนมันไปตอกซอกซอยคนชั้นกลางซึ่งไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าถึงหรอกไอ้วิธีการที่คุณจะเข้าไปสู่ฐานคะแนนให้มันแปลงเป็นคะแนนจริงๆเออซึ่งอันนั้นอ่ะแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีส่วนหนึ่งเช่นผมก็คิดว่าเพื่อไทยเราก็พูดกันตรงๆเถอะว่าพวกหาเสียงสกเพื่อไทยก็คงไปตัวผู้ว่าก็เกี่ยวกับเลือกชาตินั่นแหละทีมชาติชาติทั้งหมดนี้มันสะท้อนสนามชาติไม่เกี่ยวนั้นผลการเลือกตั้งกทมจะชี้วัดสนามใหญ่ยังไงเนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีอาจจะไม่ได้ชี้วัดโดยตรงแต่ว่าจะทำให้เห็นความแปรผันซึ่งมันกลายเป็นว่าการเลือกตั้งนี่มันจะกลายเป็นแบบว่าแน่นอนผมคิดว่าเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งแต่คงไม่เกินไม่ถึงขนาดที่คุณชูวิทย์กุ๋ยกับแบบอะไรนะ280อะไรกันแลนสไลด์ใช่ไหมห้าสิบแปดสิบไม่ถึงอ่ะ
แต่ว่าพรรคอื่นมันก็จะกระจายเยอะมากครับแล้วมันจะเป็นภาวะที่แบบมันจะดูยากกับการเมืองที่แบบที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะฮะไม่เป็นไรพี่การเลือกตั้งทั่วไปนะอีกนานปีนึงฮะว่ากันนะครับอีก2เดือนนี่ดูที่ผลกทมก่อนแล้วจะได้เห็นว่าสนามใหญ่จะเป็นอย่างไรและนี่คือใบตองแห้งออนแอร์นะครับเราและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ